มาครับวันนี้พามาชมนะครับ Honda Accord Gen 9นะฮะรุ่นนี้มีเลน Watch นะครับตัวใหม่ในเชนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องฮะทำการสตาร์ทเครื่องทำการเปลี่ยนจอ Android เรียบร้อยแล้วนะครับจะพามาชมด้านหน้าครับสตาร์ทขึ้นมาติดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเช็คประตูฮะเปิดประตูฮะเปิดประตูจะเห็นว่ามีการโชว์หน้าจอนะฮะเห็นไหมฮะตรงนั้นครับมีรูปรถประตูเปิดนะครับเช็คได้ทุกประตูนะฮะเดี๋ยวนะจะเช็คประตูหลังให้ดูนะฮะนี่ครับประตูหลังเปิดแล้วนะครับปิดครับนี่ประตูฝั่งขวานะครับด้านหลังขวามาเช็คด้านหลังซ้ายฮะหลังซ้ายก็ปิดเปิดเรียบร้อยครับเข้าหน้าจอให้หน่อยครับหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับเป็นระบบสั่งเสียงไทยนะฮะนี่ครับดู YouTube มาฝากช่อง YouTube นะไว้ด้วยนะครับภาพเรียกว่า 4K กดรูปเสือหน่อยฮะเดี๋ยวเช็คภาพหน่อยภาพสวยมากๆครับขยายหน้าจอใหญ่นี่เป็น High Definition เป็น High Res แล้วนะครับภาพสวยมากครับเป็นภาพกิ้งก่านะครับตัวนี้ 4K 8K นะฮะตัวนี้รองรับเลยนะครับทดสอบกล้องถอยฮะกล้องถอยจะเข้าจอบนนะครับจอเดิมนะฮะด้านล่างจะไม่มีปรับเลนได้นะปรับเลนปรับมุมกว้างได้นะครับกดได้เลยฮะในหน้าจอของตัวล่างนะครับจะแสดงผลจอบนนะครับสำหรับกล้องถอยโอเคครับตัดกล้องถอยมาฮะโอเคฮะเดี๋ยวจะเข้าไฟเลี้ยวด้านซ้ายเช็คเลนวอชครับกระจกมองข้างซ้ายจะมีเลนวอชนะครับก็เช็คได้นะครับแบบนี้ฮะขึ้นทั้ง2จอนะฮะนะครับปิดไฟเลี้ยวฮะเดี๋ยวรอภาพตัดแป๊บนึงนะครับภาพตัดแล้วเดี๋ยวมากดเช็คเลนวอชที่ปุ่มสวิตช์เลยฮะเช็คเลนวอชกดปุ๊บเลนวอชก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องตีไฟเลี้ยวนะครับโอเคฮะกดปิดครับกดปิดนะครับระบบเดิมตัวรถเดี๋ยวขอเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยหน่อยฮะเร่งได้เบาได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้ครบสำหรับใครที่มองหานะครับจอ Android ติดรถ Honda Accord Gen 9ตัวโมเดลเยียร์16นะฮะ16นั่นเองนะครับมีเลน Watch ในตัวนะครับหน้าจอเดิมเรียบนะไม่มีปุ่มแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นจอ Android ตัวนี้เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับ RAM 4 ROM 64นะครับ8คอแล้วนะครับจากค่าย Alpha Acoustic นะครับรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกซ์มาได้เลยครับคลิปนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ